ผมครับผมสวัสดีพี่เป๊กยังเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับผมพี่เป๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับพี่รู้สึกยังไงบ้างฮะครับศิลปินห้างแตกวันนี้ทำลายสถิติอีกแล้วนะครับยังไงยังไงครับครับผมโอ้โหโยนมาสองดอกขนาดนี้ไม่รู้มันลุกไงไม่รู้รู้สึกยังไงบ้างยังไม่แตกยังมีพื้นที่เหลืออีกตั้งเยอะมาได้อีกนะครับครับผมครับผมก่อนที่ห้างจะแตกกระจกจะแตกก่อนเพราะเสียงดังจริงเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงน้อยมากเป็นเสียงคีสแบบโอ้โหคุณครับผมกรีซเลยกรีซแก๊สสมาร์ทโฟนคือคุณอย่างพี่เป๊กเนี่ยต้องมีแอคเซนต์เยอะอย่าบอกว่าพี่เป๊กชอบไปครับผมยอมให้ยอมให้ไม่เป็นไรพี่เป๊กอย่าลำบากเลยนะครับเดี๋ยวมีฐานตั้งกล้องนะฮะทำไมไม่ย่ออย่างนี้ขอต้องขอฝากทางไลฟ์ด้วยมันดูไม่ดีนะครับครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับพี่เบ๊กมาเจอแฟนๆในวันนี้ครับผมก็ตอนนี้รู้สึกว่าต้องเจอทุกวันเลยไม่เจอก็จะคิดถึงคือตอนนี้เปรียบเสมือนลมหายใจเพราะว่าหายใจไม่ทันแล้วขอออกซิเจนหน่อยโอ้หวานลูกไก่น้องเลยหวานเชียบเลยนะเชียบไหมครับหวานเชียบเลยนะครับผมครับครับโกเมนเขาสงสัยมากเลยว่าไปจดทะเบียนสมรสกันที่ไหนอะไรยังไงเมื่อไหร่แบบที่เราก็ยังไม่รู้ตัวเหมือนกันแล้วก็ลงไปกับเขาเนี่ยครับก็วันนั้นไปที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตโอเคไปจดทะเบียนสมรสใช่ครับผมเดี๋ยวมาแค่เราเซ็นครับผมซึ่งตอนนั้นไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเป็นใบจดทะเบียนสมรสนะครับเขาบอกพี่เมฆค่าขอลายเซ็นหน่อยครับพี่ว่าเป็นสัญญาจ้างนะฮะที่จดไปครับผมตรงนี้แต่ดูยาวๆไปครับผมต้องบอกเลยนะฮะพี่เมฆอยากจะบอกความพิเศษอะไรกับคนดูที่อยู่ทั้งบ้านนะตอนนี้ชมไลฟ์สดๆนะฮะผ่านทางแอปพลิเคชัน ASA อยู่ใช่ครับถือว่าวันนี้เนี่ยทุกคนแบบ exclusive มากๆนะครับที่ได้มาฟังเพลงแล้วก็มาเจอกับพวกเราแบบใกล้ชิดขนาดนี้นะครับครับผมสำหรับใครที่วันนี้พลาดก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกเยอะเลยนะครับมีทั่วประเทศเลยนะครับยังไงก็ต้องคอยติดตามชมมีทั่วประเทศนะครับผมเอาละฮะตามไปให้สุดทำบุญกันด้วยเยอะๆทำบุญจะได้เอ็กซ์คลูซีฟแต่ที่ง่ายกว่าทำบุญนั่นคือยังไงไปบูธตรงนี้ง่ายๆเลย299สบายๆสมัครเลย299แค่นี้เองผมจะบอกให้ว่ามันเอ็กซ์คลูซีฟขนาดไหนยังไงแต่ก่อนอื่นขอเรียนเชิญนะครับขอเสียงให้กับพี่เธอเดี๋ยวเราจะมีเกมโอ้โหเป็นดูโอ้โหนี่ตอนต่อธนภพกอดกับสไปยังไม่กรี๊ดดังกันขนาดนี้ครับผมครับผมเป็นคู่นี่ครับกอดกันขนาดนี้เนี่ยผมว่าต้องมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นแล้วแหละพี่เป๊กเดี๋ยวทำไมอะไรคุณต้องการอะไรลึกซึ้งขนาดไหนมีทีเด็ดแน่นอนบอกเลยวันนี้มีทีเด็ดแน่นอนครับผมครับผมทำไมฮะโอ้อะไรฮะมาแล้วนะวันนี้เนี่ยทำไมครับพี่อะไรครับคุณหลวงกับคุณอิสรานะครับได้ไม่ได้ร่วมงานกันเป็นวันแรกโอ้เราจะมาฉลองกันหน่อยนะครับคุณหลวงคุณอิสระเอาแล้วเอาเหรอมีปาร์ตี้นอกรอบครับผมโอ้ยเขย่าก่อนเฮ้ยพี่เอาเดี๋ยวหกผมถือให้พี่ทองโอเคเดี๋ยวแล้วเราอวยพร้อมกันเราชัยนะ1 2 ชัยโอเคโอ้โหเล่นใหญ่รัชดาลัยยังอายเลยนะครับผมครับผมโอ้โหนี่เอามาเพื่อสิ่งนี้เลยนะฮะบัลลังก์เมฆมากๆครับผมคุณหลวงกับคุณอิสราคุณอิสรารู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวใครเป็นหลวงใครเป็นอิสรางงแนะนำตัวกันหน่อยครับผมไปมาคุณจะไงเดี๋ยวคุณเดี๋ยวก่อนใครเป็นหลวงใครเป็นอิสระฮะนี่คุณตอบดีๆคุณอาจจะกลายเป็นคู่จิ้นของวงการนี้ไปเลยก็ได้นะครับคุณหลวงทะเลนะครับคุณหลวงทะเลครับผมแล้วคุณอิสระคุณอิสระครับมันเหลือแต่คำว่าคุณหญิงแล้วนะครับพี่ทอมอิสรานั่นเองครับผมไทยเนี่ยไทยเองทำไมอ่ะครับผม
เฮ้ยยิ่งมองยิ่งใช่เลยครับเฮ้ยน่ารักจังเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอันนี้มีซองผ้าป่าแถมมาให้ด้วยนะไม่ใช่ฮะอ๋อไม่ใช่ครับผมเขาบอกให้เปิดอ่านเลยเปิดอ่านเลยเหรอโอ้เอ็กซ์คลูซีฟมากเลยนะเนี่ยเอามีมวงมาให้เองอันนี้ของใครฮะครับผมอ๋อของของอันนี้พี่หลวงของคุณหลวงครับผมของคุณหลวงอันนี้ของคุณอิสลามฮะคุณหลวงคุณนี้วันนี้เตรียมมุกไม่ใช่มุกเตรียมกลอนมาให้อิสลามด้วยนี่มันเลยคำว่าหวานไปแล้วนะครับผมนี่มันออกโรแมนติกแล้วนะพี่ฮะยังไงครับพี่เล็กฟังพี่ฟังเขาบอกคุณอิสยาอ่อยเขาบอกคุณอิสยาอ่อยไหนคอยชิมหน่อยยังไงนี่มันไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าก่อนเลยครับผมนี่มหกรรมสินค้า AS นะฮะไม่ใช่งานชิมอาหารนะฮะครับผมแล้วคุณอิสลามครับคุณอิสลามมีกรอะไรจากผมมาบอกคุณหลวงผลิตไหมฮะอิสลาบอกยังไม่ได้ตั้งตัวตอนนี้อิสลากำลังงงไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมันชิมกันได้ด้วยเหรอครับชิมได้ไหมอ่ะเอ้าทำหน้าไปถามภรรยาด้วยต้องบอกว่าลองหน่อยอร่อยแน่ไม่รู้ใครหนักกว่าใครแล้วเนี่ยแม่ทุเรียนลูกนี้มีหลายพลูด้วยนะครับผมแต่ละคนได้หลายคนนะนั่นทั้งนั้นนะฮะครับผมนี่คือความน่ารักสดใสนะครับปุ๊บเก่งๆเล็กๆน้อยๆกันนะครับแต่ลำดับต่อไปเราอยากจะให้นะครับเป็นเกมครับที่อยากจะให้พี่เป๊กนะครับแล้วก็พี่ทอมเนี่ยร่วมเล่นเกมกับเราด้วยครับพี่ป๊อปฮะเป็นเกมเค้า